ยังไม่จบแพทว่าไงหลังข่าวเมาส์ดาราสาวปกป้องอีกคนมากกว่าคนเคยรักโดยเพจเจมอย108ได้โพสต์ข้อความว่าคืนนี้ตอนแรกดาราสาวกับนักร้องก็แค่หมาหยอกไก่จนแบบก็ไม่เสียหายกระชุ่มกระชวยหัวใจไปวันๆแล้วแฟนเก่าที่บอกเลิกกันแล้วมันมีเซนส์ถามว่ามีสิทธิ์จะถามนั่นนี่หรือมีสิทธิ์จะสงสัยไหมก็ถ้าดารายังให้ความเป็นเพื่อนก็ขอถามหน่อยพอเป็นพิธีของคนเคยรักสุดท้ายดาราสาวทนไม่ไหวกับความสงสัยของแฟนเก่าจากความที่เป็นเพื่อนกันดาราก็ตัดบัวไม่เหลือเยื่อใยขาดสะบั้นเพราะความรำคาญทันทีถ้าไม่มีซัมติงก็คือบอกกันดีๆว่าไม่มีไม่ใช่แกล้งโวยวายโวกเวทปิดบังความผิดอะไรถามจริงๆหมดแพชชั่นแล้วมูฟออนไวไม่ใช่เรื่องผิดแต่การที่คุณปกป้องอีกคนมากกว่าคนเคยรักทางที่ปากของคุณบอกว่าไม่มีอะไรอันนั้นมันดูใจร้ายจุงปลอไม่ต้องฟ้องนะอยากโสดก็โสดไปแค่เอาเบอร์ผู้ชายมาให้ดามใจก็พอมาทางด้านชาวเน็ตก็วิพากษ์วิจารณ์กันไปต่างๆนานาถึงสาวแพทกับปออนบและก๊อตอดีตหวานใจโดยส่วนใหญ่จะมองต่างมุมจากเจมอยโดยบอกว่าเมื่อเลิกกันแล้วก็เป็นแฟนเก่าควรมูฟออนไปไม่ควรจะเข้ามายุ่งอะไรอีกบ้างก็ยังมาดราม่าแพทกับเรื่องราวในอดีตต่างๆและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ